ก็ตอนนี้ก็เราจะเตรียมทีมงานไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะก็เดี๋ยวเตรียมเพลงไว้นิดนึงนะคะลูกค้าเป้าหมายก็กำลังให้ตรวจสอบน้ำหนักให้อยู่นะคะก็มีแวะมาเลือกชมสินค้าก่อนก็ได้นะคะเลือกชมสินค้ากันก่อนได้เลยนะคะก็มีคุณอูเดี๋ยวคุณอูจะช่วยถ่ายลูกค้าให้จากด้านนอกนะคะตอนนี้เราให้คุณลูกค้าหันหลังไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเข้ามาด้านนู้นด้านหลังลูกค้าค่ะมาชมสินค้ากันก่อนก็ได้นะคะเลือกชมสินค้าที่ร้านกันก็ได้นะคะนี่ค่ะก็ด้านนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือ2สลึงนะคะร่วมแสดงความยินดีกันได้นะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือ1บาทนะคะนี่ค่ะหลากหลายลวดลายเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถแคปเจอร์นะคะลวดลายที่ต้องการแล้วก็ใช้แอปนะคะก็คาดลายที่ชอบเข้ามาทักอินบ็อกซ์กับแอดมินได้นะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสร้อยคอ2บาทนะคะนี่ค่ะเรามาชมสินค้ากันเพลินๆก่อนนะคะตอนนี้ลูกค้ายังไม่รู้ตัวนะคะนี่ค่ะก็พร้อมแล้วนะคะเอาละนะสองพี่คะด้านหลังนิดนึงค่ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. เรามีหน้าลูกค้าด้วยนะคะมีคุณเลนคุณเลนตัวปลอมนะคะแล้วก็พี่น้องสาวของพี่เขาที่ฝากเซอร์ไพรส์นะคะค่ะหันด้านดอกนะคะนี่ค่ะมีของขวัญที่คุณน้องสาวของคุณลูกค้าของทางร้านนะคะที่อยู่แดนไกลนะคะก็จากสวีเดนฝากมาเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวก็ขอมาจัดให้นะคะนี่นะคะค่ะถูกใจไหมคะน้องสาวเลือกไว้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเราเพิ่งปั้งค่ะค่ะลองใส่ดูก่อนก็ได้นะคะอันนี้เค้กที่ทางร้านกับน้องสาวช่วยเตรียมไว้ให้นะคะค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเตรียมการเซอร์ไพรส์ไว้เป็นเดือนนะคะค่ะลองใส่ดูก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นการ์ดที่เตรียมไว้ให้นะคะค่ะใช่ค่ะตัวหัวใจนะคะก็ลูกค้าบอกเล่นอะไรกันเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าฝากมาเซอร์ไพรส์ให้พี่สาวนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจให้ทางร้านได้บริการให้นะคะทั้งช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยจัดสินค้าให้ลูกค้านะคะขอบคุณมากๆนะคะก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสินค้ากับทางร้านก็สามารถ
เข้ามาทักทายอินบ็อกซ์เพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณนะคะภารกิจวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สารสนีนะคะนี่เลยขอบคุณพี่อมรพันธ์ค่ะนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่เรนกับน้องสาวพี่พึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ